อนนี้ทุกหน่วยงานเนี่ยลงพื้นที่ในการช่วยเหลือตามจุดต่างๆเนชั่นทีวีของเราก็มีเนชั่นกรุ๊ปของเรากับมูลนิธิเนชั่นเองได้จัดโครงการเนชั่นปันน้ำใจนะครับก็ที่ผ่านมาลงพื้นที่ไปแล้วรอบนึงเดี๋ยวจับตากันวันพรุ่งนี้จะไปอีกที่นึงนะครับพรุ่งนี้เนี่ยจะไปที่ชาวสุโขทัยนี่แหละนะครับหมู่ที่5ซึ่งจุดนี้เนี่ยตามรายงานบอกว่าได้รับความเดือดร้อนกันไป500ครัวเรือนคุณอิทธิพัฒน์ปิระโรจน์อยู่ที่นั่นนะครับดูสถานการณ์ล่าสุดกันหน่อยตอนนี้เป็นอย่างไรเชิญครับคุณโอ๊ตอิทธิพัฒน์ครับทั้งสองท่านครับจุดที่ผมอยู่บริเวณนี้คือบ้านหนองพยอมตำบลปากพระอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอยู่ณเวลานี้นะครับซึ่งมีบ้านเรือนของประชาชนครับรวมถึงประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนหลังจากมวลน้ำจากตรงบริเวณของตำบลยางซ้ายครับที่พังทะลักเข้ามาก็เลยทำให้ชาวบ้านที่นี่เดือดร้อนมา6วันแล้วนะครับมองเห็นไกลๆเห็นไหมครับคุณผู้ชมต้องใช้เรือในการสัญจรเพื่อที่จะขึ้นไปบนถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นรับอาหารหรือว่าถุงยังชีพต่างๆตอนนี้ประชาชนที่นี่ก็ได้รับความเดือดร้อนมากนะครับและพื้นที่บริเวณนี้ครับวันพรุ่งนี้มูลนิธิเนชั่นนะครับก็จะนำถุงยังชีพในโครงการเนชั่นปันน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมมามอบให้กับผู้ประสบภัยที่นี่ชาวบ้านที่นี่ยังคงมีความเสี่ยงนะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระนะครับท่านศิลป์จอมสังครับสวัสดีครับท่านศิลป์ครับสวัสดีครับในพื้นที่ของท่านศิลป์ตอนนี้ประสบทุกข์ภัยมา6วันจะครบ7วันแล้วมีอุปสรรคหรือว่ามีพื้นที่เสี่ยงยังไงที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในปีนี้บ้างครับครับจากน้ำมวลน้ำแพร่มาไหลเอ่อมาครับครับก็สั่งการมาว่าเพราะว่าสั่งการมาว่าให้เตรียมความพร้อมในตำบลทุกตำบลครับให้ระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งคันแม่น้ำยมให้เฝ้าระวังครับแต่จริงๆนายกปากพระก็ได้สั่งการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยนะได้ทำเตรียมสแตนบายกระสอบทรายและทุกอย่างครับเตรียมพร้อมไว้ป้องกันครับน้ำทะลักมาทางไหนครับน้ำมาทะลักฝั่งขวาครับฝั่งขวาฝั่งตะวันตกยางทรายถ้ายางทรายไม่แตกปกติที่ปากพระจะแตกหรอครับต้องแตกครับเพราะน้ำเยอะครับปีนี้คาดการเยอะมากกับทุกปีครับปี2554เจอน้ำท่วมหนักขนาดนี้ไหมครับหนักครับปีนั้นก็หนักครับปีนั้นน่ะแตกฝั่งซ้ายชาวบ้านเดือดร้อนพื้นไร่การเกษตรเสียหายมากเลยครับตอนนั้นตอนนี้มีอะไรที่ขอความช่วยเหลือกับทางราชการไปบ้างก็หน่วยงานเขาผมก็ขอไปว่าถ้าทำคันฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายสองฝากครับแม่น้ำยมเนี่ยผมขอเป็นเลี้ยงหินกับมันช่วยชะลอการพังเตาะน้ำได้ครับป้องกันน้ำท่วมในอนาคตนะครับตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนกี่ครัวเรือนนะครับ500กว่าหลังคาครับตอนนี้ฝั่งขวาที่น้ำจากแม่น้ำยมแตกที่หมู่5ยังซ้ายครับแต่ที่หนักที่สุดก็คืออยู่ที่ตรงนี้นะครับแต่ตำบลปากพระเนี่ยช่วงนี้แตกยังซ้ายเนี่ยแล้วน้ำมันมารวมเป็นท้องกระทะครับตำบลปากพระน้ำรับน้ำอยู่ที่ทางกำแพงเพชรก็มาท่อทองแดงโอ้มาจากกำแพงเพชรก็มารวมที่นี่ครับออกที่ไหนต่อครับกงไกรลาดเหรอครับจากนี้ไปกงไกรลาดครับพื้นที่รับน้ำไปต่อไปครับแต่ที่รับน้ำมากๆนี่ตำบลปากพระเป็นท้องกระทะครับวันนี้ที่สีสำโรงแตกเพิ่มขึ้นแสดงว่ามวลน้ำอ้อมแม่น้ำยมแล้วก็จะโอบมาทางหลังนี่อีกเหรอครับครับมันต้องมาเพิ่มอยู่ตำบลปากพระครับที่รับน้ำเลยครับตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมรับไว้แล้วนะครับครับตอนนี้น้ำก็เอ่อขึ้นทุกวันครับในตำบลปากพระครับขอบพระคุณครับนี่เป็นสถานการณ์ของทางปากพระครับคุณผู้ชมครับทีนี้เราไปดูความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในพื้นที่ต้นน้ำกันบ้างก็คือสวรรคโลกนะครับทีมข่าวเดินทางไปสำรวจที่ตำบลคลองยางสวรรคโลกครับบ้านหนองตะเคอรับมวลน้ำจากยมตอนบนนะครับระบายผ่านประตูระบายน้ำคลอง6บาทแม่น้ำที่เข้าท่วมตอนนี้นะครับถนนสัญจรหมู่บ้านเข้าได้แล้วแต่ยังมีบ้านเรือนลุ่มต่ำยังอยู่กับมวลน้ำ6วันน้ำท่วมขังอยู่นะครับอย่างเงี้ยบอกว่าก่อนหน้านี้น้ำท่วมสูง1เมตร50เซนครับระดับหน้าอกต้องอยู่ชั้น2ออกไปไหนมาไหนไม่ได้เลยตอนนี้อย่างเงี้ยบอกว่าอยู่ที่นี่มา33ปีน้ำหนักกว่าปี54น้ำท่วมครั้งนี้ครับลงทุนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองปลูกต้นมะนาวไป300ต้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเสียหายตายเรียบเลยครับไอ้แตงนี่200ต้นไอ้แตงนู่น200ต้นหมดเลยเราปลูกมะเขือพวงไว้อีก200ต้นแกมกับมะนาวนี่นะมดเหมือนกัน
ทำไงได้แล้วเนาะเขามาแต่ในใจคุณบอยเป็นยังไงบ้างมันจะเครียดมันจะลงทุนไปขนาดนี้แล้วเราไม่ใช่คนมีตังที่ว่าจะไปซื้อทุนใหม่อะไรใหม่เนี่ยมันไม่ค่อยจะมีสตุ้มสตังคนแก่หาอะไรไม่ได้กินแล้วเนาะลูกเขาลูกๆเขาก็มีภาระของเขานอกจากนี้เสียงสะท้อนของชาวบ้านเรื่องของพืชไร่พืชสวนทางการเกษตรที่เสียหายนะครับก็คือมีปัญหาในเรื่องของเกณฑ์การเยียวยาถ้าไม่ตายโดยสิ้นเชิงเนี่ยก็จะไม่ได้ค่าชดเชยเยียวยานะครับซึ่งชาวบ้านบอกว่าหากพืชถูกน้ำท่วมทำใบเฉาเนี่ยมันก็จะไม่สมบูรณ์แล้วนะครับหากจะให้ตายแบบนั้นก็คงจะไม่ได้รับการชดเชยเยียวยานะครับแต่ว่าการชดเชยเยียวยาควรที่จะต้องนำพันไม้หรือว่ากล้าที่เป็นพืชผลทางการเกษตรเนี่ยมาให้ชาวบ้านมิฉะนั้นคนที่จะตายก็คือชาวบ้านนะครับเพราะว่าไม่มีเงินทุนครับจะไปลงทุนลงแรงอะไรต่างๆเนี่ยครับก็ไม่มีเงินลงทุนหลังจากเนี้ยก็คงที่จะต้องหมดเนื้อหมดตัวเพราะว่าอย่างชาวนาบางคนใช่ไหมครับคุณผู้ชมทำนา22ไร่ความเสียหายที่เกิดขึ้นลงทุนไปแล้วก่อนหน้านี้22ไร่ตอนนี้นาข้าวเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้เสียหายไม่ได้ประสบทุกข์ภัย 200,000 ที่เขาจะต้องได้รับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นน้ำตาจากชาวบ้านที่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปร้องห่มร้องไห้ก็เพราะว่าเรื่องของพืชผลทางการเกษตรของพวกเขาที่รับความเสียหายอย่างจุดบริเวณนี้ครับเห็นไหมครับนี่เป็นกระชังปลาปีที่แล้วน้ำมาไม่ทันปลาก็ไปทั้งหมดครับสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆที่เลี้ยงอยู่ตรงบริเวณนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับนี่คือภาพรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากที่จะต้องเผชิญกับอุทกภัยครับ